รณีของ BBL เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็มีการออกมาส่งสัญญาณล่าสุดเกี่ยวกับการเตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ทาง JASIF เองก็มีภาระหนี้สินนะครับผูกพันอยู่กับทางธนาคารกรุงเทพหลังจากที่ AIS นะครับก็จะเข้ามาทำการซื้อกิจการของ3 BB ออกไปจากทาง Jasmine แล้วก็รวมถึงซื้อหน่วยลงทุนของ JASIF เนี่ยอีก 19% ไปพร้อมกันด้วยซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็จะทำให้ AIS เข้ามาเป็นสปอนเซอร์รายใหม่ของกองทุน JASIF ครับฉะนั้นในแง่ของสปอนเซอร์ที่มีฐานทรัพย์สินนะที่ใหญ่กว่ามีภาระหนี้สินนะที่มันอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ดีกว่ามีความสามารถในการทำกำไรครับที่ดีกว่ามีอัตราส่วนทางการเงินที่ดีกว่าสปอนเซอร์เดิมนะครับมันก็จะนำไปสู่การที่แบงก์เองจะมีการรีแวลูเอทนะครับในแง่ของความเสี่ยงแล้วก็มีการพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ในท้ายที่สุดซึ่งการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ตัวเลขในบรรทัดสุดท้ายก็คือกำไรสุทธิของกองทุน JASIF ในแต่ละงวดที่มันมีโอกาสจะแบ่งบานขยายตัวเพิ่มขึ้นได้จะมีนัยยะสำคัญขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงมาแต่ดูแล้วนี่เป็นหมื่นล้านเนี่ยคุณสุภชัยแค่ 1% นี่ก็ร้อยหนึ่งแล้วนะใช่ใช่ร้อยหนึ่งนะ 2% ก็200นะต่อปีนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนแอดออนกลับมาที่กำไรสุทธิแล้วก็ทำให้กองทุนเองมีโอกาสที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าเดิมใช่แต่นี้เดี๋ยวมันต้องไปคำนวณกรณีที่เขาจะขอให้มีการแก้ไขสัญญาด้วยนะครับอะไรตรงนี้ก็น่าสนใจครับมันมี2 ส่วนนะส่วนแรกก่อนเอาให้ได้ก่อนระดับแรกคือ23สิงหาเรื่องของการประชุมผู้ถือหน่วยวิสามัญของผู้ถือหน่วยของ JASIF นะฮะก็ต้องดูว่าผู้ถือหน่วยจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกเงื่อนไขสัญญาเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับและอันที่2ก็คือว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยฮะทางบลจ.บัวหลวงเนี่ยเขาก็ได้มีการประสานพูดคุยกับธนาคารกรุงเทพไว้เลยนะว่าตอนนี้ก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนฮะมันต้องคุยกับธนาคารกรุงเทพในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่ครับรายเดียวฮะสำหรับตัวของ JASIF นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไอ้ระหว่างทางเนี่ยเขาก็ประสานงานแล้วก็รอความชัดเจนจากกสทช.เรื่องของการอนุมัติให้มีการควบรวมระหว่างตัวของตัวของลูกของ Advance เนี่ยกับ 3BB แล้วก็เข้าไปถือหุ้นใหญ่ใน JASIF ก็ต้องรอตรงนั้นด้วยเพราะว่าการที่แบงก์เองจะลดดอกเบี้ยหรือดำเนินการต่างๆที่ให้กับตัวของ JASIF ได้เจ้าหนี้จะทำได้ก็เงื่อนไขอย่างเดียวนะต้องเปลี่ยนสปอนเซอร์ใหม่ต้องเปลี่ยนสปอนเซอร์ใหม่นะฮะแม้ว่าจะแก้ไขสัญญาอะไรต่างๆถ้ายังไม่เปลี่ยนสปอนเซอร์ใหม่แบงก์เองก็ยังจะไม่มีการพิจารณาเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยหรือขยายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวการประชุมนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมครับวันที่23นี้ถูกไหมใช่23ฮะบ่าย2โมงเป็นต้นไปนั่นเองนะครับ